สิทธิชัยดึงแล้วบวกหมัดซ้ายครับหมัดขวาอยากเบียดเข้าไปครับสิทธิชัยหมัดซ้ายครับเบียดเข้าไปอัปเปอร์คัตหน้าหงายครับแล้วตัดล่างล้มลงไปขวาไม่โดนซ้ายหน้าหงายใครหมัดซ้ายทิ่มไปครับสิทธิชัยหนีย่อครับแข้งซ้ายเตะพี่ต้นแขนครับสับล่างไปครับสิทธิชัยแล้วข่าวตามไปอาวุธมาเป็นชุดอัปล่างมาเสียบซ้ายกระแทกแย็บแข้งซ้ายไปครับแสนเชิง2หมัดนะครับขอเสนอคู่มวยระหว่างสิทธิชัย12พี่น้องครับจากประทับวาลิดฮามิดครับนักชกชาวโมร็อกโกลูกครึ่งเนเธอร์แลนด์นะครับเบียดเข้าไปครับชกกันในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับในศึกคุลุนไฟเวอร์แม็กครั้งที่43นะครับรอบ64คนครับสับล่างนะครับสิทธิชัยเป็นรอบคัดเลือกนะครับถ้าวันนี้สิทธิชัยชนะก็ต้องเข้าไปต่อยอีกครับในรอบเย็นครับวันเดียวชก2ไฟครับเพื่อจะผ่านเข้ารอบ16คนสุดท้ายนะครับแข้งซ้ายครับสิทธิชัยเบียดเข้าไปครับแข้งขวามาครับวามิดชกกันเมื่อวันที่23เมษายนครับปี59ครับหรือ2016หมัดมาครับและข่าวเติมหมัดซ้ายของสิทธิชัยคืนไปครับยังไม่เข้านะครับเบียดเข้าไปครับภาคนี้เป็นภาค3ที่ทั้งคู่เจอกันครับก่อนหน้านั้น2ไฟก็สิทธิชัยน็อกมาทั้งคู่เลยนะครับในการชกมวยไทยครับที่ไฟลีกนะครับเบียดเข้าไปครับสิทธิชัยหมัดมาครับวามิดพลิกเหลี่ยมยังไงครับในขณะนั้นครับเดือนนั้นเองสิทธิชัยก็อยู่อันดับ1นะครับของโลกครับในรุ่นไลท์เวทหรือ70กิโลกรัมมาซ้ายทิ่มไปแล้วแข้งซ้ายตามครับของคอมแบทพีจัดอันดับนะครับในเดือนเมษาเบียดเข้าไปครับหมัดมาและแข้งของวามิดครับสับล่างคืนไปสิทธิชัยขยับเบียดเข้าไปครับสิทธิชัยดึงและบวกหมัดซ้ายครับหมัดขวาไปสิทธิชัยเจ้าเมย์นะครับหมัดซ้ายไปครับสิทธิชัยเข้าไหนยังไงครับจังหวะนี้ขยับเบียดเข้าไปครับสิทธิชัยหมัดซ้ายครับกดเข้าไปที่ขมับครับเรียบร้อยครับวามิดโดนนับนะครับอย่างไรครับไหวไม่ไหวครับวามิดก็ได้อาจารย์พเนียงครับมาเทนหมัดให้สิทธิชัยนะครับทำให้หมัดนี้ต่อยได้ดีครับมาดูกันต่อครับขยับเข้าไปครับสิทธิชัยจะเก็บเลยไหมครับแข้งซ้ายสับไปครับเบียดเข้าไปแข้งซ้ายสูงแต่โหนไวครับไฟก่อนหน้าของสิทธิชัยนะครับก็เพิ่งชนะมารัตกีกอรี่นมาครับในการแข่งขันกอรี่นะครับทัวร์นาเมนต์แล้วก็คว้าแชมป์ของทัวร์นาเมนต์มาด้วยครับเรียกได้ว่าตอนนั้นฟอร์มกำลังแรงเลยครับวัยนี้25ปีนะครับส่วนวามิด22ครับเป็นเจ้าเพศพอดีครับสิทธิชัยขยับเข้าไปครับแข้งซ้ายครับเต็มลำตัวเตะเอียงเลยครับเข้าในยังไงครับเหน็บเข่ามาแข้งซ้ายของสิทธิชัยครับเบียดเข้าไปครับขยับเข้าไปเป็นนักชกที่มีแฟนคลับเป็นชาวจีนเยอะมากนะครับฝ่ายนี้ก็ชกที่ประเทศจีนครับมาซ้ายทิ่มไปครับแข้งมาแล้วหมัดเติมของวามิดครับแข้งซ้ายสูงสิทธิชัยครับเบียดเข้าไปครับหมัดซ้ายจิ้มไปครับสิทธิชัยหุกขวาไม่โดนซ้ายหน้าหงายครับหมัดนี้ยังไงหมัดซ้ายตามจิ้มเข้าไปครับสิทธิชัยเบียดเข้าไปข้างซ้ายเต็มลำตัวครับเป็นนักชกที่มีน่องขากล้ามเนื้อขาที่แข็งแรงมากนะครับสิทธิชัยสังเกตน่องขาตัดลำตัวไปครับสิทธิชัยกล้ามเนื้อนี่เป็นมัดๆครับฐานลากนี่แน่นเข้าหน่อยแทงซ้ายไปทีนึงครับสิทธิชัยแทงซ้ายไปครับลากมายังไงครับก็แทงได้ทีเดียวนะครับในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับขยับเบียดหมัดซ้ายทิ้มไปครับตอนนั้นนี่ดุดันจริงๆครับสิทธิชัยคนนี้ขยับเข้าไปครับสิทธิชัยแข้งซ้ายเต็มลำตัวครับแข้งขวาขึ้นมาครับพยายามจะบวกหมัดกันแข้งซ้ายไปครับหุ่มตัวงอแล้วครับเจอเข่าซ้ายเข่านี้ครับในกอรี่เข่าแบบนี้น็อกมาเยอะแยะแล้วนะครับสิทธิชัยคนนี้มาดูกันต่อในยกที่2เลยครับมวยคู่นี้จบลงในยกนี้นะครับแข้งขวามาครับวามิดหมัดซ้ายสิทธิชัยหมัดซ้ายทิ่มไปครับสิทธิชัยมีย่อครับแข้งซ้ายเตะที่ท่อนแขนครับสับล่างไปครับสิทธิชัยแล้วเข่าตามไปอาวุธมาเป็นชุดอัปล่างมาเสียบซ้ายกรรมการก็แยกก่อนครับจังหวะนี้ไหวไม่ไหวครับถอนหายใจเฮือกใหญ่เลยนะครับวามิดบวกหมัดกันไปครับเบียดเข้าไปครับสิทธิชัยขยับเข้าไปกระแทกแย็บแข้งซ้ายไปครับล้มทั้งยืนครับเจอเข่าซ้ายเข่านี้ครับเข่าดักนะครับยังไงครับคาราวาฮ่องเต้เลยครับวามิดกรรมการก็นับ8ไปนะครับเจอเข่าซ้ายนะครับแทงแบบไม่จับครับเข่านี้เข่าเด็ดเลยครับก็ยังได้อยู่นะครับเบียดเข้าไปครับสิทธิชัยเก็บเลยไหมครับหมัดซ้ายตัดลำตัวไปครับขวางหน้าแทงซ้ายครับแล้วดันออกไปครับไม่ให้กอดนะครับเบียดเข้าไปครับท้องมีปัญหาเข่าซ้ายไปหมัดขวาแข้งซ้ายครับมาเป็นชุดครับหมัดซ้ายทิ่มไปครับสิทธิชัยอัปเปอร์คัตก็โผล่เข้ากอดไว้ก่อนครับวามิดสิทธิชัยขวางหน้ากรรมการก็แยกก่อนนะครับดูว่าจะถอดแล้วครับวามิดเตะขวาต่อยขวามาสิทธิชัยเข้าในครับตีไม่ตีครับดันออกและเข่าเติมไปครับสิทธิชัยก็โผล่เข้ากอดไว้ก่อนครับเบียดเข้าไปครับสิทธิชัยขยับเข้าไปหมัดซ้ายทิ่มไปครับหมัดซ้ายทิ่มเข่าซ้ายเติมครับไม่ไหวครับไหวไม่ไหวเข่าขวาไปอีกดอกนึงครับตัวงอคามุมนะครับกรรมการก็ยุติการชกไปนะครับเจอเข่าหนักๆของสิทธิชัยครับเดี๋ยวมาชมจังหวะภาพช้าเข่าไหนครับ
ที่สิทธิชัยน็อกเอาท์นะครับมาดูจังหวะภาพช้าเข่าซ้ายเข่านี้ครับล้มทั้งยืนครับเข่าซ้ายครับแทงเข้าไปบริเวณสีข้างขวานะครับดูครับซ้ายครับสีข้างนี่ยุบตามเข่าไปเลยครับพยายามจะเนี่ยบวกหมัดของสิทธิชัยครับมีย่อนะครับเข่ามาบวกมาซ้ายครับทุบไปที่ขมับครับหมัดขวาหน้างายครับแข้งซ้ายตามเบียดเข้าไปครับดูอีกมุมนึงครับหมัดขวาและแข้งซ้ายนะครับสิทธิชัยหมัดขวาแข้งซ้ายเตะเอียงเลยครับหมัดซ้ายทิ่มไปเข่าซ้ายครับแทงไปที่เดิมนะครับหมัดขวาแข้งซ้ายนะครับสิทธิชัยก็เป็นฝ่ายของสิทธิชัยนะครับที่ชนะน็อกไปได้ในยกที่2ครับแล้ววันนี้ก็ต้องต่อยอีกไฟต์นึงครับแล้วก็เป็นสิทธิชัยที่ชนะและผ่านเข้ารอบไปได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับ